Insight Kids for Fan ขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆช่อง True Insight กับตรุษจีนแห่งๆซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้ด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าและดรัมเบลสั่นสะเทือนสินค้าคุณภาพจากเรสเตอร์รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเห็นได้ง่ายๆเพียงติดตามชมรายการข่าวบันเทิงจากสถานีข่าว True Insight ได้ตลอดทั้งวันแล้วส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกในรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นติดตามกติกาและการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่3กุมภาพันธ์นี้จากรายการข่าวบันเทิง True Insight HD มาร่วมเฮงๆรับตรุษจีนกับ True Insight Gift for Fan ที่ True Insight HD นั่นแหละค่ะดัมเบลสั่นสะเทือนนะคะช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับเรื่องราวของคุณนกสินใจนะครับกับรายการ Insight Hall of Fame ครับใครจะรู้นะครับว่านักแสดงมากความสามารถคุณนกสินใจนะครับในช่วงเวลาเด็กเป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยถ้าเกิดไม่ใช่การแสดงรำหรือนาฏศิลป์นะครับเธอบอกว่าปฏิเสธทันทีครับเพราะรู้สึกว่าทำไม่ได้แต่ว่าด้วยความน่ารักทำให้ถูกใจผู้ใหญ่จนเรียกตัวไปให้ถ่ายแบบนิตยสารสกุลไทยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับด้วยวัยยังเด็กจึงถูกสั่งห้ามจากทางโรงเรียนไม่ให้ถ่ายแบบอีกแต่ว่าหลังจากที่จบม.3 นะครับเธอก็ได้รับโอกาสให้ถ่ายแบบอีกครั้งหนึ่งรวมถึงยังได้โอกาสให้ขึ้นเวทีประกวดนางสงกรานต์ก่อนที่จะได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับเอเชียครับตอนนั้นนะคะแล้วก็มีพี่ๆอะไรที่อยู่พวกคงเห็นแบบเหมือนอยากมีเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ชวนไปถ่ายหนังสือสกุลไทยส่งสาวงามเนี่ยไปประกวดมิสยังอินเตอร์กับมิสอินเตอร์มิสยังอินเตอร์ที่ฟิลิปปินส์มิสอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นไอ้นุ๊กก็ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดมิสยังอินเตอร์ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมันไปแล้วอ่ะมันก้าวไปแล้วมันก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไปน้องไม่เป็นไรไม่มีใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราก็คงแบบเด็กมากแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้ภาษาก็ยังไม่เก่งอะไรเลยก็ไปก็น่ะก็คือเป็นประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าโอ้โหครั้งหนึ่งก็อยู่ๆก็ก้าวไปถึงตรงนั้นออกไปนอกประเทศโดยที่แบบไปคนเดียวเลยต้องร้องไห้นะเนี่ยพ่อตายเพราะการประกวดนางงามในเวทีระดับเอเชียทำให้เธอได้รับโอกาสในการแสดงละครมากมายจนกลายมาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทค่ะก่อนจะใช้ความสามารถทั้งหมดนะคะที่สั่งสมมาเปิดบริษัททำงานเบื้องหลังแต่กว่าจะก้าวมาอยู่ในจุดนี้ได้เธอต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างติดตามได้ในรายการ Insight Hall of Fame คืนนี้เวลา 21:10 นทางช่อง True Insight ค่ะตั้งแต่แรกอะค่ะตั้งแต่เล่นหนังกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นแบบเป็นผู้กับที่ทันสมัยที่สุดแล้วในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอดูกันได้แล้วกันค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับถึงเวลาของการแจกของรางวัลกันแล้วนะครับค่ะกับ True Insight Gift for Fan นะครับอย่างที่ได้บอกกันไปนะครับว่าแจกใหญ่แล้วก็แจกจริงด้วยแหละครับสำหรับลูกค้า True Vision นะครับรวมถึงแฟนรายการตัวโยงของ True Insight HD ของเรานะครับค่ะวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกกันไปช่วง 4:30 นเดี๋ยวเราจะมีการแจกเก้าอี้นวดไฟฟ้า 100,000กว่าบาทเลยทีเดียวคุณพระนะครับเพียงแค่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ตอบคำถามผ่าน SMS กันเข้ามาตั้งแต่วันที่23นะครับถึง31มกราคมนี้ค่ะนะครับวันนี้มีแจกอะไรบ้างจะบอกว่าวันนี้เราแจกดัมเบลก่อนแต่ว่าของรางวัลทั้งหมดมีอะไรบ้างจะสาธยายให้ฟังนะคะมีทั้งเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพเรสเตอร์นะคะจักรยานมินิไบค์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง Dancing Queen เรสเตอร์ดัมเบลนะคะแต่ว่านี่อย่างที่บอกไปว่าเราจะแจกดัมเบลกันก่อนครับซึ่งอย่างที่บอกไปคำถามว่ายังไงคำถามให้บอกช่องที่คุณผู้ชมชอบที่เป็นช่องใหม่ของเรานะ6ช่องให้บอกมา1ช่องพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบช่องนี้เพราะอะไรส่งคำตอบมาที่4827878นะคะสักครู่นี้เองนะครับที่เราได้พูดกันไปถึง6ช่องรายการด้วยกันนะครับชอบช่องไหนส่งเข้ามาพร้อมเหตุผลส่ง SMS นะครับมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลกันไปนี่เรามีช้อยให้ด้วยนะนี่นะครับแต่ว่าตอบให้ถูกประเภทนะใครชอบซีรีส์ก็นี่ Warner นะครับหรือว่า Sony ก็ได้ลองติดตามกันใครชอบอาหารก็ Food Network นะครับนะครับตอนนี้หมดเวลาของเรากันแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะเลยเวลาไปสักนิดนึงนะครับย้ำอีกสักรอบนึงดีกว่านะครับติดตามเราย้อนหลังได้นะครับมีช่องทางไหนบ้างนิวมีทาง YouTube Channel นะคะรวมไปถึง True Vision Anywhere ด้วยค่ะนี่นะครับทุกช่องของรายการของช่วงเราดูย้อนหลังได้2วันด้วยกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ